เดี๋ยวอาทิตย์หน้าท่านจะไปเข้าค่ายชื่อหัวข้อค่ายว่าอะไรครับเสาแทนหรือเสาแทนใช่ไหมมั้งคำคือตัวนี้กับตัวนี้ก็คือคำว่าเหยินสองคนก็คือคนสองคนส่วนตัวนี้ภาษาจีนอาจารย์ศาสตร์ท่านอ่านได้โจก็คือทำไมครับเดินลูกศิษย์ก็คือสองคนทำไมเดินด้วยกันดังนั้นจีตูถูคนที่เป็นสาวกพระเยซูก็คือคนที่เดินด้วยกันกับองค์พระเยซูส่วนอีกคำหนึ่งจีตูถูอันนี้ก็ถูเหมือนกันแต่ถูตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกศิษย์ถูตัวนี้มาจาก3คำผสมกันคือตัวนี้ซามเตี่ยมสุยแล้วก็ตัวนี้อ่านว่าอีแล้วก็ตัวนี้อ่านว่าถูถูตัวนี้เนี่ยมาจาก3คำผสมกันคือคำว่าน้ำบวกคำว่าอีข้าพเจ้าบวกคำว่าทูดินผมถามพี่น้องหน่อยครับดินกับน้ำผสมกันกลายเป็นอะไรเอาดินกับน้ำผสมกันกลายเป็นอะไรขี้โคลนนะครับดังนั้นถูตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรขี้โคลนกับข้าพเจ้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรไปเปิดพจนานุกรมภาษาจีนดูคำว่าถูตัวนี้เนี่ยมันแปลหลายคำพจนานุกรมไทยจีนแปลหลายคำเลยถูตัวนี้แปลว่าปาดโปะปิดระบายแปะละเลงเอาใหม่ถูตัวนี้แปลว่าปาดปิดโปะแปะระบายละเลงคริสเตียนควรเป็นจีตูถูนี้คือเดินตามพระคริสต์ไม่ใช่จีตูถูนี้จีตูถูนี้หมายถึงอะไรเอาพระเยซูมาแปะมาปิดมาโปะมาป้ายมาละบายมาละเลงนี่ไม่ใช่คริสเตียนแท้เป็นคริสเตียนแค่อะไรเปลือกคริสเตียนแท้จริงต้องเดินตามใครครับตามพระเยซูสาวกแท้ดังนั้นเดี๋ยวพี่น้องไปค่ายนะครับเรียนรู้ที่เดินตามพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เอาพระเยซูมาแปะปิดโปะปาดละเลงละบายไม่ใช่ไม่เอาคริสเตียนงี้ไม่เอานะครับโอเคพี่น้องครับช่วยอ่านตัวอักษรให้แรงข้างล่างหน่อยครับ1 2 3
พระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับเป็นหนังสือที่ทำไมครับมหัศจรรย์มากๆมหัศจรรย์ตรงไหนครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวที่คุณฟังอัศจรรย์นะครับอันนี้อัศจรรย์ไม่อัศจรรย์ถ้าคุณไม่อัศจรรย์ผมเริ่มสงสัยว่าคุณนี่อัศจรรย์จริงเพราะอ่านแล้วไม่อัศจรรย์พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เล่มนี้อัศจรรย์จริงๆครับอัศจรรย์ตรงไหนครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวที่ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้อยู่กับคนอ่านอัศจรรย์ไหมคุณเขียนหนังสือเล่มไหนผู้เขียนอยู่กับคุณไม่มีมีหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเมื่อคุณเปิดอ่านนะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ทำไมครับอยู่กับท่านและผู้เขียนผู้นี้เลี้ยงเราดุจเลี้ยงอะไรไม่ใช่เนี่ยผู้เขียนผู้นี้เลี้ยงเราดุจเลี้ยงอะไรเอาดูสิพี่น้องดูสิครับผู้เขียนผู้นี้เลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงนกกระแกะผู้เขียนเนี่ยเลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงนกกับเลี้ยงอะไรพระองค์เลี้ยงเราดุจเลี้ยงแกะจริงไม่จริงโอ้ยแกะตัวนี้เพอร์เฟกต์ไม่รู้เทศนากี่ครั้งแล้วจำได้ไหมแกะเนี่ยแกะตัวนี้เพอร์เฟกต์ไหมข้างล่างมีหญ้าและน้ำริมน้ำนั้นสงบตรงกลางมีการฟื้นใจข้างหน้ามีกระถาและฐานประกรข้างบนมีการเจิมและขันน้ำก็ล้นอยู่ข้างหลังมีสองคนตามมาคือความดีความรักมั่นคงแล้วนำแกะนี้ไปที่ไหนพระนิเวศของพระเจ้าฟังทันไหมไม่ทันก็ดีแล้วแกะตัวนี้สมบูรณ์แบบข้างล่างมีหญ้ามีน้ำตรงกลางมีการฟื้นใจข้างหน้ามีคาถาและฐานประกรข้างบนมีการเจิมด้วยขันน้ำมันและขันน้ำก็ล้นอยู่ข้างหลังมีความดีและความรักคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดไปเป็นนิดและพระเจ้านำไปที่ไหนพันธิเวศของพระเจ้าโอ้โหสมบูรณ์แบบพระผู้เลี้ยงนี้นะเพอร์เฟกต์คุ้มครองทุกอย่างแกะตัวนี้และยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ไม่เพียงแต่เลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงแกะพระองค์ดูดเลี้ยงเราดูดเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงนกทุกครั้งที่ผมอ่านพระคัมภีร์นะไม่ใช่ทุกครั้งครั้งแรกที่ผมอ่านนะแล้วศึกษาระดับลึกลงไปนะแทบจะเจอพระเยซูเมื่อไหร่เสร็จผมแน่พระเยซูเนี่ยผมต้องฟัดพระองค์สัก20จุ๊บ20ล้านจุ๊บผมจะคุ้มสุดยอดพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงนกนอกจากแกะแล้วพระองค์ดูเลี้ยงเราดุจเลี้ยงอะไรครับนกคุณรู้ไหมทำไมพระองค์พูดอย่างนี้คุณดูสิครับนี่จงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สับสนในยุคฉาบแต่พระเจ้าท่านทั้งหลายในสวรรค์ทรงเลี้ยงอะไรครับนกไว้ท่านทั้งหลายไม่ประเสริฐกว่านกหรือคุณเคยตั้งคำถามไหมทำไมพระองค์ไม่บอกว่าพระองค์เลี้ยงเราดุจเลี้ยงควายทำไมต้องเลี้ยงนกทำไมครับมันมาจากปรัชญากรีกนักปรัชญากรีกโบราณพูดประโยคนึงเป็นสำนวนสวยมากเขาพูดอย่างนี้พูดตามผมครับเมื่อคุณเดินในท้องทุ่งคุณเห็นรอยเท้าของวัวควายเมื่อคุณเดินในท้องหญ้าคุณจะเห็นรอยเท้าราชสีห์แต่คุณจะไม่เคยเห็นรอยบินของนกในปุยเมฆแม่สุดยอดมากทำท่าสวยน่าจะมาทำตรงนี้คุณเดินอยู่ในทุ่งท้องทุ่งนาเนี่ยคุณจะเห็นรอยเท้าของวัวควายคุณเดินในท้องทุ่งคุณเห็นรอยเท้าราชสีห์แต่คุณจะไม่เคยเห็นรอยบินของนกในปุยอะไรคุณรู้ไหมสำนวนของภาษากรีกปรัชญากรีกประโยคนี้หมายถึงอะไรไม่มีนกตัวไหนอดตายไม่มีนกตัวไหนอดตายผมให้คุณดูก็ได้ไซบีเรียอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งไซบีเรียเกิดฤดูหนาวแห้งแล้งฝนก็ไม่ตกควายที่ไซบีเรียตายสิงโตที่ไซบีเรียตายนกที่ไซบีเรียตายไหมตายไม่ตายทำไมไม่ตายมันบินมาที่ไทยมันอพยพได้คุณเห็นควายไซบีเรียบินมาที่ไทยเหรอครับไม่มีอ่ะมีแต่นกบินมาที่ไหนไม่มีนกตัวไหนทำไมครับอดตายสุดยอดพระเจ้าทรงเลี้ยงดูดเลี้ยงอะไรเลี้ยงนกและบางคนก็ปัญญาอ่อนคริสเตียนเฮ้ยพระเจ้าเลี้ยงดูดเลี้ยงนกไว้อ้าปากเอาเลี้ยงใครบอกคุณนี่นกปัญญาอ่อนพระเจ้าไม่เลี้ยงอย่างนั้นครับพี่น้องครับเจจีฮอนแลนด์พูดประโยคนึงพระเจ้าทรงเลี้ยงนกทุกตัวในโลกแต่พระองค์ไม่เคยโยนอาหารเข้าในอะไรครับในรังของมันพงไม่เคยโยนอาหารเข้าในรังของมันเลยพี่น้องครับหมายถึงอะไรครับพงให้ศักยภาพให้ขีดความสามารถกับนกตัวนั้นที่จะสามารถทำไมหากินพงให้ปีกมันให้ขีดความสามารถอยู่แล้ว
ดังนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลกังวายในเรื่องการกินและดื่มเพราะพระเจ้าให้อะไรกันแล้วแล้วขีดความสามารถในการหากินได้แล้วหน้าที่เราก็คือแสวงหาเป็นเดียวพระเจ้าและความชอบธรรมองค์ก่อนสุดยอดที่จริงนะมีเพลงไทยเพลงหนึ่งผมว่าแปลไม่ค่อยถูกอะอะไรนะเหตุใดใจท่านเกิดท้อถอยเหตุใดโศกเศร้าบ่อยบ่อยเหตุใดว่าเววังเวงใจเคยฟังไหมพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วยภาษาไทยบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่แต่ภาษาต้นฉบับเขาออริจินอลเนี่ยเขาไม่ได้นกน้อยใหญ่นะพี่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำนี้ his eyes his on the sparrow ไม่ใช่นกไม่ใช่ his eye is on the eagle ไม่ใช่ his eye is on theSparrow แปลว่าอะไรครับนกกระจาบนกกระจาบต้นฉบับเนี่ยบอกว่าสายพระเนตรของพระองค์เฝ้าอยู่ที่นกอะไรครับนกกระจาบและไม่ใช่นกกระจาบธรรมดานะคุณดูนะใช้คำนี้เลย The Sparrow The Sparrow คือนกกระจาบกี่ตัวน้องมานา One Only One นกกระจาบตัวนั้นไอ้ตัวนั้นคือตัวไหนอ่ะตัวนั้นคือตัวไหนพูดคุณตอบผมดีๆนะฟังคำถามดีๆพระเยซูคริสต์ตัดอย่างนี้ครับนกกระจาบเขาขายที่ตลาด2ตัว1บาทพระเยซูบอกว่านกกระจาบเขาขายที่ตลาด2ตัว1บาทซื้อ2บาทได้5ตัวเอาใหม่2ตัว1บาท2บาทกี่ตัวเอาใหม่2ตัว1บาทถ้าซื้อ2บาทได้กี่ตัวพระองค์ไม่บอกว่า4พระองค์บอกได้5ได้51บาท2ตัว1บาทถ้าซื้อ2บาทแม่ค้าขายเท่าไหร่5ตัว2บาทแสดงว่าไอ้ตัวที่5ทำไมแถมให้แล้วพระเยซูบอกว่าแม้กระทั่งไอ้ The Sparrow ตัวนั้นไอ้ตัวอะไรไอ้ตัวที่คนเห็นว่าไร้ค่าเนี่ยพระเจ้ายังทำไมครับไม่ทอดทิ้งเลยยังเลี้ยงดูสายตาพระองค์จดจ่ออยู่ที่มันนั้นคุณอย่าดูถูกนะสายพระเนตรของพระเจ้าจดจ่อทุกคนไม่มีคนไหนเลยที่เป็นคนขององค์ที่ชีวิตไร้ค่าเข้าใจหรือเปล่าครับผมจะเข้าสู่ผู้รักษาที่รักนะครับขอพี่น้องดูสดุดีร้อยยี่สิบเอ็ดอ่านข้อ1ถึงข้อที่8อ่านสลับกับผมนะครับไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์ได้ไหมครับผมขึ้นจอให้แล้วครับผมจะให้พี่น้องอ่านสลับกับผมนะครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นอภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านถ้าพี่น้องจะถามว่าอาจารย์พระธรรมสดุดีอาจารย์ชอบบทไหนโอ้ชอบหลายบทครับสดุดี73ก็ชอบสดุดี23ก็ชอบสดุดีบทที่90ก็ชอบสดุดีบทที่1 2 3 4ชอบหมดเลยแต่ที่ชอบมากบทนึงที่ต้องอยู่ในลิสต์หน้าๆเลยก็คือสดุดีบทที่100อะไรครับ121วันนี้ผมจะให้พี่น้องศึกษาหัวข้อผู้รักษาที่รักแบบรวดเร็วนะครับไม่เอายาวขอพี่น้องอ่านสดุดี21ข้อ1ครับ1 2 3สดุดีบทที่121ข้อ1เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันถ้าเป็นพูดง่ายๆอัลบั้มของกษัตริย์ดาวิดใช้ในเพลงแห่ขึ้นแต่แปลกครับในสดุดีบทที่121เนี่ยถึงแม้เป็นอะไรครับอัลบั้มของดาวิดที่ใช้บทเพลงในการแห่ขึ้นแต่สดุดีบทที่121เนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดแต่งไม่ใช่แต่อยู่ในอัลบั้มใช้ในการแห่ขึ้นบริเวณพระวิหารนะครับดังนั้นนักตีความหมายหลายคนบอกว่าถึงแม้ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดแต่งถึงแม้ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดแต่งแต่รับรองเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดาวิดเพราะอยู่ในอัลบั้มของการแห่แหละแห่ขึ้นน่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของดาวิดอย่างน้อย 98-99% เลยโอเคดูข้อนี้ครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนผมจะให้พี่น้องดูประโยคแรกก่อนข้าพเจ้าเงยหน้าดูอะไรครับภูเขานักตีความหมายเนี่ยมีการตีอยู่2อย่างผมเห็นคนตีหลายอย่างนะครับก็มีการตีทั้ง2อย่างเลยเดี๋ยวนี้วันนี้ผมก็จะบอกว่าผมตียังไงแต่ตอนนี้ต้องถามว่าต้องอธิบายก่อนตีทั้ง2อย่างอันไหนถูกอันไหนผิดสำหรับผมนะจุดยืนผมนะผมรับได้หมดเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้พูดชัดเข้าใจหรือเปล่าครับผมรับได้หมดแต่ถ้าจะถามว่าอาจารย์ยอมรับการตีอย่างไรมากกว่า 95% ผมมาอันการตีอย่างที่2การตีอย่างที่2การตีอย่างแรกเนี่ยเขาตีว่าภูเขาคืออะไรพี่น้องคงจะมีโอกาสได้ยินนักเทศหลายคนเนี่ยเขาตีความหมายงี้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขานักเทศหลายคนบอกว่าดาวิดกำลังหนีตามข้าจากซาอูลท่านมองไปที่ภูเขาซิโยนภูเขาแห่งสัญญาพระเจ้าของเราเป็นเหมือนภูเขาที่มั่นคงประมาณนี้เขาจะตีอย่างนี้แต่นักตีความหมาย 95% รวมผมด้วยเราไม่เห็นด้วยกับการตีอย่างนี้แต่ก็ไม่ว่ากันถือว่ายังหยวนรับได้อยู่ในขอบเขตแต่เราก็ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราศึกษาพระธรรมพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลยันถึงพระธรรมอะไรปฐมกาลถึงพระธรรมเราเห็นว่าไม่เคยมีตอนไหนที่เทียบพระเจ้าเป็นภูเขาเลยไม่มีไม่เคยมีตอนไหนพระบิดาที่เทียบพระเจ้าเป็นภูเขาภูเขาเป็นแค่สัญลักษณ์เล็งถึงพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นผมพูดอีกครั้งนึงไม่มีตรงไหนที่เทียบพระเจ้าเป็นภูเขาภูเขาเป็นแค่สัญลักษณ์เล็งถึงพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์นะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปฐมกาลนั้นถึงพระธรรมวิวรณ์เนี่ยจะพูดถึงภูเขา7ลูกที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า7ลูกนี้นะไม่มีข้อไหนครับที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับที่เล็งถึงพระเจ้าเลยแต่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจหรือพระราชสำแดงกิจการของพระเจ้าที่ทำต่อชนของพระองค์คนของพระองค์แต่ไม่เคยเล็งถึงพระเจ้าฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยไม่เคยมีพระคัมภีร์ตรงไหนที่บอกว่าภูเขาเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าเป็นเหมือนภูเขาไม่มีภูเขาเป็นแค่เล็งถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ทำต่อคนของพระองค์เท่านั้นซึ่งมีทั้งหมด7ลูกมาดูลูกที่1ผมให้คุณดูก็ได้ภูเขาแรกคือภูเขาอะไรครับภูเขาอะไรโมริยาภูเขาโมริยาก็คือภูเขาอะไรครับซิโยนนั่นแหละที่ตั้งของพระวิหารน่ะคือสถานที่ทำไมครับอับรามนำอิสักไปถวายกับใครให้กับพระเจ้าภูเขาโมริยาหรือภูเขาซิโยนเนี่ยพี่น้องครับภูเขาโมริยาเนี่ยถ้าจะตั้งชื่อก็คือภูเขาแห่งการภูเขาแห่งการให้ใครให้ใครดังๆครับพี่ขวัญเสียชื่อลูกศิษย์เลยอ่ะมาอับรามให้รู้เจ้าได้ไงวันที่ภูเขาโมริยานะอับรามไม่เคยให้ลูกกับพระเจ้าเลยพระเจ้าเสียแกะอับรามไม่เคยเสียลูกเลยคนนี้ตอบผิดภูเขาโมริยาเป็นภูเขาแห่งการให้ไม่ใช่เราให้พระเจ้าพระเจ้าทำไมครับให้เราวันนั้นถึงแม่อับรามดูเหมือนว่ากำลังจะให้ลูกกับพระเจ้าใช่ไหมถวายบุตรใช่ไหมแต่วันนั้นเขาเสียไหมล่ะเขาเสียไม่เสียเขาไม่เสียแล้วใครเสียพระเจ้าเสียแกะตัวหนึ่งจำได้พี่ขวัญแกะไปติดพุ่มไม้ภูเขาโมริยาเป็นภูเขาแห่งการอะไรให้พระเจ้าให้กับมนุษย์ให้พระบุตรองค์เดียวพงแก่เราต่อมาภูเขาอะไรครับโฮเรบเป็นภูเขาแห่งการอะไรทรงเรียกใครเรียกโมเสสพี่น้องครับการเรียกโมเสสสำคัญมากนะเพราะอะไรถ้าพี่น้องคุ้นเคยกับอิสยาห์บทที่6ข้อที่8พระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ว่าอะไรเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเราอิสยาห์บทที่6ข้อ8ใช่ไหมครับเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเราแต่คุณรู้ไหมครับโมเสสพูดในอพยพบทที่4ข้อ13ว่าอะไรอพยพบทที่4ข้อ13โมเสสตอบอย่างนี้เมื่อพระเจ้าเรียกจะใช้โมเสสทำงานพระเจ้าเรียกอิสยาห์ให้ทำงานอิสยาห์บอกว่าพงเจ้าข้าข้าบงอยู่ที่ใช้ข้าบงไปเถิดใช่ไหมใช่แต่โมเสสพอพระเจ้าเรียกปุ๊บโมเสสพูดในพระธรรมอพยพบทที่4ข้อ13ว่าอะไรรู้ไหมครับพงเจ้าข้าข้าบงยืนอยู่ที่นี่โปรดใช้คนอื่นไปเถิดเฮ้ยคนละประโยคกับอิสยาห์เลยอิสยาห์ว่าใช้ข้าบงไปเถิดโมเสสยืนมาใช้คนอื่นไปเถิดผมถามพี่น้องหน่อยโมเสสกับอิสยาห์ใครแน่กว่ากันใครแน่กว่ากันตอบสิครับโมเสสอิสยาห์ใครแน่กว่ากันถ้าดูเปลือกอะใครแน่กว่ากันอิสยาห์แน่กว่าแต่ความเป็นจริงแล้วพ
พอๆกันทำไมรู้พอๆกันพี่น้องดูนะครับตอนที่พระเจ้าเรียกอิสยาห์นะอิสยาห์ว่าไงข้าพงอยู่นี่ใช้ข้าพงพระเจ้ายังไม่บอกเขาว่าให้ไปทำอะไรยังไม่บอกว่าให้ไปทำอะไรหรือไปทำกับใครอิสยาห์ทำไมเสนอเลยข้าพงอยู่นี่ใช้ข้าพงไปเถิดและพงว่าไงดีมากลูกไปพูดกับชนชาติที่หน้าด้านหูตึงพูดแล้วพูดเล่ามันก็ไม่เข้าใจถ้าผมเป็นอิสยาห์นะผมตบปากตัวเองนะไม่น่ารับปากไม่น่ารับปากดังนั้นอิสยาห์รับปากทั้งยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแต่โมเสสรู้ยังเจ้าจะไปที่อียิปต์นะแล้วฟาโรห์จะไม่ฟังเจ้าเขาจะเกลียดเจ้าเขาจะโมเสสตอบว่าพระเจ้าข้าโปรดใช้คนอื่นไปเถิดดังนั้นกูอย่าไปดูถูกโมเสสนะถ้ากูเป็นโมเสสคุณก็ต้องพูดเหมือนกันเพราะว่าโมเสสทำไมพงเจ้าข้าจะให้ข้าพงไปช่วยคนอิสราเอลใช่ไหมใช่พงให้กองทัพเท่าไหร่ล่ะไม้เท้าอันเดียวคุณกล้าไปเหรอไม้เท้าอันเดียวคุณกล้าไปเหรอพี่น้องครับแต่ภูเขาโฮเรบเป็นภูเขาแห่งการอะไรทรงเรียกไม่ว่าพระองค์จะเรียกคุณแบบโมเสสหรือเรียกแบบเอลียาจำไว้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพเจ้าประทนทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเอเมนจำตรงนี้ไว้ก็พอต่อมาครับคือภูเขาอะไรครับซีนายคือภูเขาแห่งอะไรพระบัญญัติอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าอย่าล้อเล่นภูเขาแห่งการทรงประทานพระบัญญัติคุณรู้ไหมวันที่โมเสสขึ้นไปเอาพระบัญญัติใครไปด้วยใครผมบอกให้คุณทราบนะโมเสสขึ้นไปถึงกลางยอดเขากลางยอดเขาเป็นเส้นแบ่งระหว่างอะไรครับ Holy กับ Holy of Holy งงไหมไม่งงนะสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานโมเสสไปอยู่ที่กลางเขาพาคนขึ้นไปด้วยใครเลือกจากประชาชนใครอาโรนใครนาดับอามีฮูใครผู้ใหญ่70คนรวมโยชูวาด้วยขึ้นไปกลางยอดเขาแล้วโมเสสเข้าไปคนเดียวไปถึงอภิสุทธิสถานแล้วคุณรู้ไหมไปทั้งหมดกี่คนโมเสสอาโรนนาดับอามีฮูกับผู้ใหญ่70คนคุณฟังดีๆนะครับพอลงมานะพอลงมาจากยอดเขานะไม่นานนะแต่ละตัวนะจบไม่สวยทั้งนั้นเลยไอ้ปัวตัวขึ้นบัญญัตินะแต่ละคนนะจบไม่สวยเลยโมเสสลงมาอดเข้าคณาณอาโรนลงมาทำวัวทองคำนาดับอบีฮูเอาไฟต้องห้ามมาเผาตายทั้งสองคนไอ้70คนไม่ยอมเผยพระวจนะระวังดีๆไอ้ตัวขึ้นยอดเขาอะดีๆไอ้ตัวใกล้ชิดพระเจ้าอะระวังดีๆผมไม่ได้ว่าอาจารย์กับผมนะครับว่าทุกคนนะครับระวังดีๆตัวขึ้นยอดเขาระวังดีๆนะครับซีนายต่อมาภูเขาอะไรครับคาเมลภูเขาคาเมลเป็นภูเขาแห่งการพิสูจน์1ต่อ400เอลียาหนึ่งเดียวเจอกับผู้ชนะกี่คนพระบันกี่คน400คนโอ้โหคุณรู้ไหมเวลานั้นฝนไม่ตก3ปีอ่ะ3ปีครึ่งอ่ะแล้วมีการท้ากันที่ภูเขาคาเมลว่าพระเจ้าองค์ไหนเป็นพระเจ้าแท้จริงต้องให้ฝนอะไรฝนตกแต่ก่อนฝนจะตกนะเขาทดสอบก่อนว่าพระเจ้าไหนแท้ไฟจะต้องลงมาจากไหนลงมาฟ้าสวรรค์เผาเครื่องบูชาแล้วเอลียาก็ให้400คนนั้นทำไมครับถวายเครื่องเผาบูชาก่อนเลยไอ้นี่มาถึงเมดเล่เพลงอะไรรู้ไหมครับไอ้พวกผู้รับใช้บาอันอะ400คนเมดเล่เพลงอะไรรู้ไหมครับผู้บ่าวขาเลาะเอาผัวไปเทินปิดท้ายด้วยแน่นอกกับคันหูเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยไฟตกไม่ตกไม่ตกคุณรู้ไหมเอลียาปากไม่ดีเอลียาพูดว่าไงร้องดังกว่านี้ตะโกนให้ยังดังเพราะว่าพระเจ้าของท่านน่ะกำลังสลีปหรือไม่งั้นก็กำลังไปทำธุระอยู่ท้องทุ่งภาษาไทยแปลสุภาพมากไปทำธุระอยู่ท้องแหละท้องทุ่งภาษาจีนนะแปลตามภาษาเดิมแปะเลยภาษาไทยบอกว่าร้องดังๆพระบาอันของท่านเนี่ยกำลังสลีปหรือว่ากำลังทำไมไปทำธุระอยู่ท้องทุ่งแต่ภาษาเดิมนะภาษาจีนแปลเปี้ยเลยร้องดังๆพระของท่านเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่หรือกำลังไปร้องดังๆเอลียานี่ปากทำไมไม่ปากพาจนเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายไฟตกไม่ตกไม่ตกเอลียาถึงคิวเอลียาคุณรู้ไหมเอลียาทำอะไรภาพแห่งผู้รับใช้พระเจ้าท่านคนแก่ๆนะถือหิน12ก้อนที่ถูกทำลายลงแล้วผ้าบานมันทำลายลงหินนั้นท่านยกมาทีละก้อนเอามาเรียง
อิสราเอล12เผ่าแล้วท่านก็เอาฟืนมาวางไว้บนแท่นนั้นแล้วท่านเลยสั่งคนขุดเลยล่องรอบแล้วเอาน้ำมาเทพี่น้องครับน้ำเวลานั้นแพงยิ่งกว่าทองอีกฝนไม่ตกมา3ปีครึ่งนี่ถ้าไฟไม่ลงมานะเอลียาตายเอลียาอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จอะไรลงมาโอ้ยคนอิสราเอลจับไอ้ผู้ชนะพระบัญฆ่าเลยพี่น้องพระเจ้าของเราของจริงเจ๋งด้วยให้รู้อย่าล้อเล่นกับพระเจ้าต่อมาภูเขาอะไรครับจำแรงพระกายภูเขาจำแรงพระกายก็คือตอนที่พระเยซูขึ้นไปบนยอดเขาแล้วจำแรงพระกายจำได้ไหมแล้วมีคนมาปรากฏสองคนคือใครโมเสสและเอลียาเป็นภูเขาแห่งการให้อะไรกำลังใจทำไมให้กำลังใจครับง่ายมากเพราะว่าสองคนมาคุยนะไม่ให้กำลังใจพระเยซูเลยเอาไม่เชื่ออาจารย์ประสิทธิ์ครับบ่ายนี้อาจารย์ว่างไหมครับนั่งคุยกับอาจารย์สัก10นาทีได้ไหมอาจารย์พูดสิครับเล่นกับผมหน่อยอาจารย์ได้ครับอาจารย์พูดดิถามดิอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรครับอาจารย์ถามผมหน่อยอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรครับไม่อาจารย์ถามก่อนอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรครับโอ้ผมจะคุยว่าอาจารย์จะตายยังไงนะครับอาจารย์ต้องตายแบบน่าสงสารน่าสมเพชมากเลยครับอาจารย์ครับอยากคุยไหมหัวข้อเนี้ยโมเสสเอลียามาปรากฏคุยว่าพระเยซูจะตายยังไงคุณดูสิน่าคุยไหมหัวข้อนี้แล้วคุยบอกจะตายแบบตายโหงด้วยพอพูดเสร็จปั๊บให้กำลังใจแล้วใครให้กำลังใจพระสุรเสียงพระบิดาลงมาแล้วท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเป็นภูเขาให้กำลังใจนี่เรื่องจริงต่อมาภูเขาอะไรครับเฮอร์โมนเป็นภูเขาแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อมาครับสุดท้ายภูเขาอะไรมะกอกเทศเป็นภูเขาที่พงเสร็จขึ้นแล้วพงจะเสร็จไหมกลับมาอีกครั้งหนึ่งสัญญาว่าจะกลับมาภูเขาว่าสัญญาเมื่อเราดูภูเขานะครับไม่มีภูเขาอันไหนเล็งถึงพระเจ้าเลยมันแค่เล็งถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ทำต่อคนของพระองค์ดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาเนี่ยภูเขานี้ทำไมครับไม่ใช่พระเจ้าแน่นอนไม่ใช่สดุดีบทที่46ข้อ2บอกว่าแม้ภูเขาก็โค้งเค้งลงสู่สะดือทะเลถ้าคุณเทียบพระเจ้าเป็นภูเขาภูเขาก็ทำไมไม่มั่นคงอ่ะเข้าใจหรือเปล่าครับพระเจ้าไม่มั่นคงด้วยดังนั้นนักตีความหมายพระบีหลายคนจึงไม่เห็นด้วยว่าภูเขานี้คือเล็งถึงพระเจ้าถ้าดูภาษาอังกฤษก็ยิ่งชัดแม่ใครเก่งอังกฤษน้องมานาช่วยอ่านรวบนึงลูกเอาน้องมานาก็อ่านชัดนะแต่ไม่ลงเอ็กเซนเยอะต้องผม I lift up my eyes to the hills I will lift up my eyes unto the mountains ถ้าภาษาฝรั่งมันไม่ใช่เอกพจน์ละไม่ใช่ singular เป็น plural ดังนั้นภูเขานี้ไม่ใช่พระเจ้ามันคือหุบเขาเงามัจจุราชข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความผมถามข้าพเจ้ามาจากไหนนักตีความหมายหลายคนบอกว่านี่คือสภาพจริงของดาวิดดาวิดกำลังหนีจากกษัตริย์อะไรครับกษัตริย์ซาอูลข้างหลังคือซาอูลตามข้าข้างหน้าคือหุบเขาเงามัจจุราชมันคือซ่องโจรมันคือดินแดนของคนฟิลิเตียมันคือดินแดนข้าศึกมันเต็มไปด้วยกลุ่มโจรแยกเป็นกุ๊กกับเราดาวิดกำลังหนีจากซาอูลไม่รู้ข้างหน้าจะทำไมครับจะเจออะไรมันนี่เหมือนกับหนีเสือกำลังปะจระเข้มันหนักกว่าเดิมไม่ใช่จระเข้ตัวเดียวนะมันหลายก๊กเลยคุณเห็นชีวิตของดาวิดข้างหน้าคือหุบเขาเงาอะไรครับดาวิดทำไมครับข้างหลังคือกองทัพซาอูลดาวิดยืนขึ้นมาแล้วมองเงาเขาแล้วพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาเงามัจจุราชนั้นความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนดาวิดถามใครเอาดูสิดาวิดถามใครความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากไหนดาวิดถามใครถามพระเจ้าที่ไหนเล่าความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากไหนดาวิดถามใครถามตัวเองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในโลกที่สามารถทำไมคุยกับตัวเองได้หลงตัวเองก็ได้ตบตัวเองก็ได้ด่าตัวเองก็ได้จริงไหมจริงจริงเนี่ยดาวิดกำลังคุยกับใครข้างหน้าคือปัญหาอุปสรรคใครจะให้กำลังข้าพเจ้าใครเสริมกำลังข้าพเจ้าดาวิดถามตัวเองและดาวิดมีคำตอบไหม
มีไม่มีมีแล้วคุณมีคำตอบไหมมีไม่มีเดี๋ยวออกจากศาลพระราชทานอย่างนี้คุณจะเจอหุบเขาของพระราชคุณมีคำตอบไหมใครเป็นคู่อุปถัมภ์ใครเป็นผู้อุปถัมภ์ขอพี่น้องช่วยอ่านครับสตรีร้อยหยิบข้อสองครับหนึ่งของสามพี่น้องครับความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินเวลาคนยิวพูดถึงพระเจ้านะโดยเฉพาะสองพ่อลูกอ่ะคือดาวิดกับกษัตริย์โซโลมอนท่านจะเน้นขยายคำตรงนี้คุณไปดูเลยครับท่านจะขยายคำนี้พระเจ้าของท่านไม่ใช่พระเจ้าองค์หนึ่งแต่เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และดาวิดก็บอกเลยความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกก็คือพระเจ้าที่ถูกพระเจ้าผู้เป็นผู้สร้างไม่ใช่พระเจ้าผู้ถูกสร้างคนยิวนะเวลาพูดถึงพระเยโฮวาเนี่ยพระเยโฮวาเนี่ยขอโทษนะครับดูนี้คนยิวเวลาพูดถึงพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้เยขอโทษใช้อย่างนี้กันเจโฮอะไรครับวาเจโฮวาตัวนี้ภาษายิวนะมันมี3 sentence อยู่ที่นั่นมันมี3 tense อยู่ที่นั่นมันคืออะไรครับ past tense present tenseแล้ว future ล่ะ future tense he is ไอ้ he was he is he shall be วันวานวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นพระเจ้าซึ่งเป็นอัลฟาและอะไรครับโอเมก้าไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นคนยิวเวลาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกพระเจ้าผู้ทรงสร้างไม่ใช่พระเจ้าผู้ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์พี่น้องพระเจ้าที่ถูกสร้างด้วยมือมนุษย์นะช่วยคุณไม่ได้เป็นที่ปกป้องเราไม่ได้ผู้ที่เป็นอุปถัมภ์กษัตริย์ดาวิดเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่อยู่กับเราวันนี้เป็นพระเจ้าผู้ทำไมครับเที่ยงแท้และทรงพระชนอยู่ผมจะให้พี่น้องดูบทกลอนขอพี่น้องนับ1ถึง10ภาษาจีนครับอุ้ยที่บทนี้เขาสอนจีนด้วยเลยครับอีเออร์ซานซื่ออูเลี่ยวชีปาจิ๋วซือคุณมาดูภาคของโลกใบนี้นะอุปถัมภ์คุณไม่ได้เพราะอะไรภาคของโลกใบนี้อีโคอูเหยียนหนึ่งปากพูดไม่ได้เออมู่อูกวงสองตามองไม่เห็นซานชานผู้สือสามมือกินไม่ได้ซื่อจืออูลี่แขนขาทั้งสี่ไม่มีแรงอูกวนผู้หลิงสัมผัสทั้งห้าไม่ทำงานลิ้วชินอูเข้าไม่มีที่มาที่ไปอยู่ดีๆโผล่มาเองขอโทษสามบัดปีแล้วมีหลวงพ่อคูณไหมมีไม่มีร้อยปีแล้วมีไม่มีไม่มีเพิ่งโผล่ตอนนี้ก็ไปแล้วไม่รู้จะมาเหี่ยวเปล่าไม่มีแล้วไม่มีที่มาที่ไปลิ้วชินอูเข้าชี้เฉียวผู้ทงทวารทั้ง7ตันปาเมียนเวฟงนั่ง8หน้าจิ่วจั่วผู้ทงอันนี้เขาเล่นคำหน่อยจิ่วแปลว่า9แต่จิ่วตัวนี้แปลว่าอะไรครับนานเขาเล่นคำพ้องเสียงจิ่วจั่วผู้ทงนั่งนานนานสือใจอูย่งสือเขาเล่นคำอีกพ้องเสียงสือแปลว่า10แต่สือตัวนี้แปลว่าจริงๆสือใจอูย่งไร้ประโยชน์จริงๆพี่น้องพระของคนในโลกใบนี้ไม่มีชีวิตช่วยไม่ได้มีตาแต่มองไม่เห็นมีปากพูดไม่ได้แต่พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าของเราช่วยได้ไหมได้ครับเพราะพระเจ้าองค์นี้ทรงพระชนอยู่แต่พระเจ้าผู้ชัดเจนที่พระเจ้าช่วยไม่ได้หรือพระเจ้าไม่ได้ยินเพราะความบาปของเราทำไมขัดขวางดังนั้นถ้าคุณจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ต้องบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์คุณไม่บริสุทธิ์พระองค์อุปถัมภ์คุณไม่ได้กษัตริย์ดาวิดทำไมครับชำระตัวให้บริสุทธิ์อยู่เสมอถึงแม้ท่านจะบกพร่องท่านไวต่อการสารภาพบาปทำให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทำไมครับเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านถึงแม้ท่านจะผิดพลาดนะแล้วพี่น้องดู121ข้อ3ครับ1 2 3พระองค์จะไม่ทำของท่านทำไมครับพลาดไปคุณดูนะครับผมให้คุณดูอะไรของคุณแม่เมย์ออกมาหน่อยครับคุณแม่เมย์ออกมาหน่อยเรียกลูกสาวมาดิด้วยเรียกลูกสาวมาด้วยลูกสาวพี่น้อยหนามาข้อนี้นะครับย้อยหยิบข้อ3ถ้าไม่เจอ3คนเนี้ยไม่เห็นภาพคุณจะไม่เห็นภาพไปยืนนึงครับคุณแม่เมย์มานี่แม่เมย์อยู่นี่น้องลูกสาวอยู่กลางลูกสาวอยู่ตรงนี้พี่ทนายอยู่นี่มีฐานะมาทางน้องลูกสาวเอาครับดูนะหันหน้าไปทางเขายืนตรงๆผักตรงไหนผักผักเอาใหม่ผักแน่นผักแน่นผักภาษาเดิมตรงนี้
ชกแน่ดิไอ้นี่หวั่นไหวไหมคุณไหวแต่ภาษาเดิมว่าทำให้เท้าท่านมันคงไหวเพราะท่านจะไม่หวั่นไหวเพราะมีคุณโปรแทคเตอร์เป็นโปรแทคหนุนหลังเป็นโปรแทคเตอร์ดันหลังลูกกันตรงนั้นเอาดันไว้ในขาขาดันนี่ข้างข้างนี้เอาดันเนี่ยดันตรงนั้นไปลบไปลบเชิญนั่งครับขอบคุณครับไอ้ตบมือหน่อยสิเก่งมากอันเนี้ยก็คือ121ข้อ3ถึงแม้มีอะไรกระทบพระเจ้าเป็นผู้อะไรครับอุปถัมภ์ไม่ทำให้ท่านทำไมเคลื่อนไหวท่านยังพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสรรพสิ่งได้เข้าใจหรือเปล่าครับทุกอย่างข้างหน้าได้พระองค์ทำให้เท้าท่านมั่นคงภาษาเดิมมั่นคงนะพระองค์เป็นผู้อะไรครับอารักขาท่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า protect และผู้รักขาเขาเรียก protector ใช่ป่ะใช่มั้ยผมพูดถูกมั้ยใช่ไหมมานาใช่ไหมโปรเทคเตอร์โปรเทคก็คือโปรเทคเตอร์ใช่ไหมอาจารย์โปรเทคเตอร์ผมพูดถูกไหมโปรเทคเตอร์นี่ไทยล้วนเลยนะครับสำนวนไทยเลยพระองค์เป็นผู้อะไรครับอารักขาท่านแต่จริงๆแล้วนะผมดูบริบทนะน่าจะแปลงนี้ให้เด็กวัยรุ่นดีกว่าพระองค์ทรงเป็นบอดี้การ์ดเป็นบอดี้การ์ดพระองค์ทรงเป็นผู้เท่าไหร่ครับบอดี้การ์ดต้องแปลงนี้ถึงจะบอกว่าเป็นบอดี้การ์ดทำไมจึงบอกว่าเป็นบอดี้การ์ดผมถามพี่น้องหน่อยคนที่มีบอดี้การ์ดจะต้องเป็นคนประเภทไหนผมนะครับเดินออกมาไปไหนนะครับไม่ต้องมีบอดี้การ์ดเลยครับเมื่อวานเนี่ยผมมากับรถพี่กุ้งโอ้โหรถคันนี้ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดเลยครับต้องมีไหมต้องมีมอเตอร์ไซค์นำหน้าไหมไม่ต้องเลยครับจอดที่เฉยคนยังไม่เอาเลยพี่รถคันนี้ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดเลยรถก็ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดทำไมผมไม่ต้องมีบอดี้การ์ดในโลกนี้ทำไมผมไม่ใช่คนสำคัญไงจริงไม่จริงแต่ถ้าผมเป็นคนนี้ล่ะว่าไงแล้วมีอะไรนะพวกคุณมีอะไรถามไม่ต้องถามไม่ต้องโอเคคนต่อไปไหมถูกยึดหน้าดูมีอะไรถ้าเป็นคนเนี้ยคุณลุงเนี้ยน่าจะต้องมีบอดี้การ์ดเข้าใจหรือเปล่าครับเข้าตัวไม่ถึงคุณลุงคนที่มีบอดี้การ์ดจะต้องเป็นคนที่ทำไมสำคัญแต่คุณดูสิครับกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้โปรเทคอารักขาคุณเพราะว่าพระองค์เห็นว่าในสายตาคุณเนี่ยพระเจ้ามีอะไรพระเจ้าเห็นว่าคุณมีอะไรมากคนที่มีบอดี้การ์ดจะเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่สำคัญดังนั้นพระเจ้าเป็นบอดี้การ์ดให้เราแสดงว่าในสายพระเจ้าเราเป็นคนที่มีค่าและสำคัญไงมีค่าและสำคัญไงพี่น้องพูดตามผมอย่าดูถูกตัวเองคุณมีค่าและสำคัญนี่อะไรคนโรคเรื้อนคุณฟังไว้นะครับอีสานนะคิดจักแห่งแรกเกิดขึ้นที่อีสานเป็นคิดจักคนโรคเรื้อนนนสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนโรคเรื้อนท่านไปอยู่กับพระเจ้าหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยทันอาจารย์ผมยังทัน20กว่าปีแล้วกับ30ผมยังทันครั้งหนึ่งผมไปเทศนาที่คิดจักนนสมบูรณ์คิดจักแรกของขอนแก่นเลยนนสมบูรณ์ยังมีคุณพ่อที่ทำไมครับคุณแม่ที่เป็นโรคเรื้อนจมูกบี้เงี้ยตาโปนเงี้ยเป็นโรคเรื้อนเต็มไปหมดเลยผมก็เทศนา20กว่าปีที่แล้วครั้งหนึ่งผมเทศนาอยู่พวกธรรมกิจที่เป็นลูกหลานคนลูกเรือนอ่ะเขาก็จัดโต๊ะให้เราทานข้าวกับนักศึกษาผมก็นั่งทานบนโต๊ะนะครับแต่ผมสังเกตว่ามีคุณพ่อสองคนเวทีเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีช่องออกไปข้างหลังเวทีอย่างนี้คุณพ่อสองคนนั่งตรงนั้นนั่งตรงพื้นนั่งหันหลังทานข้าวแต่เรานั่งอยู่บนโต๊ะตรงนี้ผมก็บอกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวขอตัวเอาลงก่อนขอตัวไปคุยกับพ่อเดี๋ยวผมก็ยกจานไปกับไปที่ตรงนั่งกับนกไปสวัสดีครับพ่อครับแกก็ตั้งสอนหันหลังสองคนหันมาอย่างนี้ครับท่านี้เลยครับยังจำได้เลยครับหันมาท่านี้เลยครับคือนิ้วเนี่ยไม่สามารถจับอะไรได้ช้อนได้แกใช้กวาดเอางี้โอ้แกวางสวัสดีอาจารย์สวัสดีโอ้ไม่ต้องพ่อทานเลยผมก็นั่งกับพ่อนั่งคุยบอกพ่อครับทำไมไม่นั่งบนโต๊ะกินกับเราล่ะโอ้อาจารย์กินเลยจากสายตาท่านผมก็ทราบดีว่าท่านทำไมกวนเราทานข้าวไม่ลงอ่ะเพราะท่านจับช้อนไม่ได้ท่านต้องทำไมครับกวาดเอาเงี้ยผมก็เลยนั่งทานกับพ่อแล้วพ่อผมเพิ่งดูสารคดีวันแม่มาสนุกมากเป็นสารีวันแม่เล่าให้พ่อฟังได้ไหมได้ๆอาจารย์ได้ผมบอกนี่พ่อมีคุณป้าคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าใกล้วันแม่12สิงหาเนี่ยเขาบอกว่ามีครั้งนึงเนี่ยคุณป้าแกเล่าบอกว่า
พระราชินีเนี่ยพระองค์ท่านสนใจเครื่องปั้นดินเผานะเครื่องปั้นดินเผามากถ้าคุณเห็นนะโครงการหลวงพระองค์ท่านเนี่ยส่วนมากเน้นไปที่เครื่องปั้นดินเผาพระองค์ชอบมากเครื่องปั้นดินเผาพระองค์จะส่งคนเนี่ยไปดูว่าดินที่ไหนมันดีนะก็ทำไมครับสามารถทำเครื่องปั้นดินเผาได้ก็จะเสริมโครงการนั้นให้ทำโอท็อปอ่ะหมายว่าทำเครื่องปั้นดินเผาคุณป้าคนหนึ่งมาเล่าบอกว่าครั้งหนึ่งพระราชินีของเราเนี่ยเสด็จไปที่ทำไมครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งสร้างอะไรครับทำเครื่องปั้นดินเผาพระองค์ก็ท่านไปติดตามผลว่าโครงการที่พระองค์ท่านได้เริ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างชาวบ้านพอเห็นพระองค์ท่านมาก็ทำไมครับเอาเครื่องปั้นดินเผามาทำไมเอามาโชว์ผลงานอ่ะมาโชว์ผลงานอ่ะนะชาวบ้านก็ตื่นเต้นนะคุณป้าบอกว่าราชินีพระราชินีก็เดินไปเดินไปชมจนมาถึงกลางหมู่บ้านประมาณกลางหมู่บ้านเนี่ยมีเครื่องดันเป็นเผาของคุณยายมาโชว์ด้วยเครื่องดันปั้นดินเผาของคุณยายเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นมีลายมีลงทองอะไรเนี่ยสลักทองแต่ของคุณยายเนี่ยปั้นด้วยมือเป็นสีแบบดินเลยอ่ะเผาดินอ่ะมาโชว์ด้วยพระราชินีหยุดที่บ้านคุณป้าเนี่ยคุณยายเนี่ยก็เลยถามคุณยายยายเครื่องปั้นดินเผาใครปั้นล่ะไอฉันปั้นเองค่ะอย่างเงี้ยคุณยายพูดภาษาราชาศัพท์ไม่เป็นแต่พระองค์ก็ไม่ถือคุณป้าบอกพระองค์ก็กันเองก็ไม่ถือคนบ้านป่าดอยจะไปพูดภาษาราชาศัพท์ยังไงใช่ไหมครับพวกเราก็ไม่ต้องไปฝึกราชาศัพท์มากนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องตื่นเต้นเหมือนสุพรรณน่ะพระเทพเสด็จไปที่ตลาดแม่ค้าบอกจะมาเที่ยวเยี่ยมแม่ค้าที่ตลาดสุพรรณน่ะโอ้โหแม่ค้าตื่นเต้นซื้อตำราอะไรรู้ไหมครับราชาศัพท์มาท่องพอพระเทพเดินตลาดหยุดที่ร้านปลาช่อนน่ะแม่ค้าปลาช่อนขายยังไงล่ะพระเทพถามพญาขาเพคะโอ้ยมัจฉาช่อนนะคะที่เสด็จรัชดำเนินไปรัชเดินมายังทรงพระชนอยู่เนี่ยนะคะโล120เพคะพญาขาที่เสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยโลละ80อู้ก็ไม่ต้องหาขนาดนั้นคุณป้าบอกว่าอีฉันปั้นเองเพคะเนี่ยค่ะพระราชินีก็สนทนากับคุณยายแล้วขายเท่าไหร่ล่ะโอ้อันเล็กนี่5บาทค่ะอันใหญ่นี่10บาทค่ะคุณป้าก็บอกราชินีก็ถามว่าขายดีไหมก็พอได้ค่ะแล้วอยู่กับใครล่ะอยู่กับหลาน2คนและพ่อแม่เด็กไปไหนอ่ะโอ้ยมันได้กันแล้วมันก็ทิ้งให้ฉันเลี้ยงเพคะอย่างเงี้ยคุณป้าบอกว่าพระราชินีนะคุยอยู่กับคุณป้าประมาณ 3-4 นาทีหลังจากนั้นก่อนที่พระองค์จะไปเนี่ยพระองค์เรียกคนที่ตามพระองค์มาปากกามาสิและพระราชินีก็ปากกาเขียนที่ไอ้เครื่องปั้นดินเผาคุณป้าสิริกิติ์อีกอันนึงก็สิริกิติ์ขายดีนะป้านะแล้วก็เดินไปผมก็ถามคุณพ่อล่ะคุณพ่อเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านนะขี้เหร่ที่สุดก็คือของคุณยายขี้เหร่ที่สุดไม่มีลายเลยแต่ผมถามคุณพ่อหน่อยเครื่องปั้นดินเผาอันไหนมีค่ามากที่สุดคุณพ่อตอบเลยก็ขอคุณยายอาจารย์ทำไมมีคุณค่าเพราะมันสวยมันหล่อเหรอเพราะมันดีเหรอเพราะทำไมมีลายเซ็นพระราชินีผมบอกคุณพ่อครับชีวิตคุณพ่อนะจะตายจะเป็นนะไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครสนใจหรอกคุณหายไปจากโลกก็ยังไม่มีคนสนใจเลยเพราะคุณหายไปเลยคุณไม่มีค่าในสายตาคนในโลกใบนี้หรอกพ่อไม่มีแต่พ่อรู้ไหมในสายพระเจ้าพ่อทำไมมีค่ามากพ่อรู้ไหมทำไมพ่อมีค่าไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เพราะว่าพ่อมีลายเซ็นของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพอผมพูดว่าพ่อมีลายเซ็นนะรู้ไหมแกพูดว่าไงอาจารย์อย่ามามั่วผมเสื้อพระเจ้านี่ตั้งแต่เป็นหนุ่มนี่อ่านพระคัมภีร์ตั้งหลายเที่ยวบอกเคยเห็นพระเจ้าเซ็นชื่อเลยอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์มีจริงบ่อาจารย์ขี้ตัวแล้ววะเคยมีครับพ่อมีตรงไหนอยากรู้ไหมเอาอยากรู้ไหมอยากรู้ผ่านอยากรู้ไหมอยากรู้สิจะไม่ได้อยากรู้ไหมอยากรู้ช่วยอ่านหน่อยครับพระองค์เซ็นชื่อไว้ที่ไหนแผ่นดวงใจพ่อแกฟังน้ำตาซึมเลยนะพ่อมีค่ามากครับสายพระเอกของพระเจ้าพ่อมีค่ามากมากมรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำคัญในสายพระเอกของใครพระองค์เห็นคุณมีค่ามากมากวันนี้พ่อตายนะรับรองดังกว่าหลายคน
แล้วผมก็บอกพ่อเลยพ่อคนในโลกนี้ที่เก่งๆนะดังๆนะตายไปนะโลกนี้อาจจะยกย่องเขานะแต่บนสวรรค์ข่าวเขาด้อยมากแต่คนของพงษ์ตายไม่ไหลนะดังไม่ดังอาจารย์ริชาร์ดเฮอร์ลิงซึ่งเป็นอาจารย์ผมท่านเคยเอาหนังสือพิมพ์อันนึงมาให้เราดูที่ห้องเรียนตอนนั้นผมเป็นอาจารย์แล้วท่านเอาหนังสือเล่มนึงมาชิชาโป้แล้วให้เราดูผมเสียดายนะตอนนั้นเราไม่มีกล้องถ้ามีกล้องผมถ่ายแล้วตอนนี้ผมหาไม่เจอเป็นหนังสือพิมพ์ของนิวยอร์กไทม์นิวยอร์กไทมส์รู้ไหมข่าวใหญ่นิวยอร์กไทม์พูดเรื่องอะไรวันนั้นที่แกมาเทศนาข่าวใหญ่ King of Popไมเคิลแจ็คสันตายแล้วยึดหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ทำไมครับเต็มเน็บหน้ากระดาษเลยเต็มหน้ากระดาษเลยแล้วท่านก็พลิกไปข้างหลังมีคอลัมน์เล็กๆอยู่คอลัมน์หนึ่งตรงนี้เชิญร่วมงานศพผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงรับกลับไปแล้วข่าวไมเคิลทำไมครับเต็มหน้ากระดาษข่าวผู้รับใช้ตายเล็กๆเชิญร่วมงานศพแล้วท่านก็เทศนาว่าไงอันนี้มันนิวยอร์กไทม์แต่ถ้าเป็นเฮเวนไทมส์เฮเวนนิวส์คนละเรื่องข่าวผู้รับใช้ตายอยู่หน้าไหนเตรียมต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่กำลังจะกลับบ้านแล้วคนของเราจะกลับบ้านเตรียมขบวนการต้อนรับข่าวไมเคิลอยู่ไหนเล็กๆข่าวสเก็ตข่าวไมเคิลตายมวลนวัตกรรมแห่งนักวิชนสำคัญในสายประเทศของไทยคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีค่ามากขนาดไหนพระเจ้าอารักขาคนที่มีค่าเป็นคนของวงเท่านั้นเอเมนช่วยอ่านหน่อยครับขอนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะมันจะเที่ยงเลยทำไมเร็วจังวะขอสักนิดนานๆมาทีพี่น้องตรงนี้สำคัญนะครับพระองค์เป็นผู้รักษาเพราะเห็นเรามีค่าแต่ข้อแม้คืออะไรนี่ความล้ำลึกอยู่ที่นี่ข้อแม้คืออะไรพี่น้องผู้ตาบอมพระเจ้ารักษาเราแต่ข้อแม้ก็คือเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ถ้าคุณไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะพระองค์ไม่สามารถรักษาคุณได้เข้าใจหรือเปล่าครับคุณต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พี่น้องครับช่วยอ่านนิดหน่อยอิสยาห์บทที่19ข้อ15-16อ่านนะครับก็มีตรงนี้กำลังจะบ่งบอกความหมายล้ำลึกครับแม่จะลืมบุตรที่ยังกินนมจากนางได้หรือจะไม่เมตตาบุตรจากนางได้หรือคุณเห็นสองสเต็ปไหมคุณแม่จะไม่มีทางลืมลูกที่ยังดื่มนมและถึงแม่ลูกโตแล้วแม่ก็ยังทำไมเมตตาลูกไม่เชื่อถามคุณแม่กินตอนมานายังดื่มนมคิดถึงลูกตลอดไหมโตแล้วก็ยังทำไมก็ยังเป็นห่วงมันจริงไม่จริงจริงเพราะทำไมถึงเป็นห่วงไม่ใช่เพราะเป็นหนึ่งเดียวกับแม่เป็นหนึ่งเดียวกับแม่ลูกโดนตีแม่เจ็บไหมลูกโดนด่าแม่เจ็บไหมคุณเห็นไหมตีลูกแม่เจ็บจริงไม่จริงใครตีเมียผมก็เจ็บด้วยผมก็เป็นหนึ่งเดียวกับเมียเข้าใจหรือเปล่าครับเป็นหนึ่งเดียวกันไงมันถึงเจ็บไงเห็นไหมการเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดการห่วงการเทคแคร์การรักษาการคุ้มครองการดูแลสายใยของแม่อยู่นั้นเลยแต่คุณเห็นไหมตรงนี้ว่าแม่ไม่มีทางลืมลูกจริงไม่จริงพิกิตเคยลืมลูกไหมพิกิตวันนี้เคลียร์แล้วคุณแม่กิตเป็นเรื่องมาเคลียร์กับผมแล้วถ้าคุณแม่กิตบอกว่าไม่มีวันลืมลูกเท่ากับคุณแม่กิตกำลังบอกว่าพระเจ้าพูดผิดเพราะพระเจ้าว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้แม่บางทีก็ลืมลูกคำว่าลืมภาษาจีนใช้คำนี้อะไรครับอาจารย์ว่างออกเสียงครับว่างว่างนี่แปลว่าอะไรลืมว่างแปลว่าลืมมันมาจากสองคำคือคำว่าตายกับคำว่าใจว่างก็คือทำไมบางอย่างมันตายไปจากใจชั่วคราวแล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรครับอาจารย์ตัวเนี้ยสิ้นตัวนี้สิ้นแล้วนี่อะไรหวางตายเห็นไหมทำไมถึงลืม
พราะบางทีมันยุ่งอย่าบอกว่าแม่กินไม่เคยลืมมานาวันหนึ่งมานาเล็กๆอยู่กำลังเข็นรถไปกับพี่เคเดินที่ห้างสักเดี๋ยวแม่เห็นพี่เคเดินอยู่แม่เห็นอะไรครับเซลพี่ดูแลลูกเดี๋ยวเห็นไหมแม่ละสายตาไปจากอะไรลูกเพราะมีบางอย่างดึงดูดสายตาแม่ไปจากอะไรแต่พระเจ้าเคยลืมไหมพระเจ้าไม่ลืมไม่ลืมตรงไหนคุณดูสิพระเจ้าทำไมให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์พี่น้องครับนี่สำคัญมากๆคนที่พระเจ้าจะรักษาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีพี่น้องพูดตามผมครับพระเจ้าทรงรักโลกหมายถึงพระองค์ทรงรักมนุษย์อยากกินมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นี่คือความผิดปรัชญากรีกรักคุณรักอะไรคุณจะกินสิ่งนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณคุณรักอะไรคุณก็จะกินสิ่งนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณผมมีเพื่อนที่เป็นมิชชันนารีฝรั่งผมจะพาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมถามมิชชันนารีที่เป็นคนฝรั่งว่า Can you eat duck Can you eat duck คุณกินเป็ดได้ไหมฝรั่งตอบทันที Oh I really love duck I really love duckฉันทำไมฉันรักเป็ดคนกรีกนะภาษาอังกฤษก็เป็นอย่างนั้นถ้าคุณรักสิ่งไหนคุณจะกินมันเข้ามาเป็นอะไรส่วนหนึ่งของคุณเวลาคุณพูดกับสิ่งที่ต่ำกว่าคุณนะไม่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งคุณต้องใช้คำว่า I like ไม่ใช่ I love I love duck คุณอยากกินเป็ดให้เป็ดกลายเป็นอะไรส่วนหนึ่งของคุณถ้าคุณบอก I love dog อ่ะคุณก็อยากกินหมาเป็นส่วนหนึ่งคุณไงอย่าพูดคำว่ารักต้องใช้คำว่าอะไรครับ I likeดังนั้น I love ก็คืออยากให้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเราพระเจ้าทรงรักมนุษย์อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งของกินที่จริงเราคนไทยนะน่าจะเข้าใจง่ายเพราะเราคนไทยมีกูรูชื่อว่าแจ้ดุพลแก้วกันแจ้ยังร้องเลยอยากจะกืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินเห็นไหมรักก็คือทำไมครับกินกันและกันเข้าใจหรือเปล่าครับดังนั้นเห็นไหมผมรักภรรยาผมก็กินภรรยาผมภรรยาเขาทำไมกินผมก็เลยกลายเป็นอะไรกันหนึ่งเดียวกันนะปรัชญาความรักนั้นพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรักโลกพระองค์อยากทำไมครับกินมนุษย์ให้เป็นอะไรครับส่วนหนึ่งของพระองค์เดี๋ยวตอนเที่ยงใครทำกับข้าวครับทำอะไรไม่รู้ขอโทษอันนี้ผมไม่ได้ว่าแม่ศรีนะครับอันนี้เรื่องสมมติทั้งสิ้นสมมติที่ต่างเดี๋ยวคุณเลิกประชุมเสร็จคุณไปที่ห้องอาหารเปิดฝาหม้อมากับข้าวมีหนูวิ่งแมงสาบกระตัวมีหนอนกินไม่กินกินไม่กินคุณจะเอาอาหารเป็นส่วนหนึ่งร่างกายคุณไหมเพราะมันทำไมสกปรกพระเจ้าทรงรักมนุษย์อยากกินมนุษย์แต่มนุษย์ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้เพราะมนุษย์ทำไมสกปรกดังนั้นพระเจ้าจึงส่งใครมาครับพระเยซูคริสต์มาเพื่อทำไมชำระคุณให้สะอาดไงเพื่อคุณจะสามารถเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้นี่คือความลึกซึ้งบัมบีคุณยังไม่เข้าใจก่อนดังนั้นคนที่พระเจ้าจะอัครักขาได้จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับใครหนึ่งวงนั้นขอช่วยพี่น้องอ่านครับเมื่อกี้เห็นไหมผักถุงท่านให้ท่านมันคงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เมื่อพงเป็นรักขาถ้าอะไรเกินกำลังคุณอะไรเกินกำลังของเราที่จะมาทำร้ายเราพงจะทำไมปกป้องคุ้มครองให้พงจะลงที่พงเองคุณไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกินกำลังของเราถ้าเกินกำลังพวกจะทำไมครับดาวิดมั่นใจเลยไม่กลัวแล้วพระเจ้าเป็นผู้อะไรอารักขาพระองค์ให้กำลังในการเผชิญหน้าถ้าเกินกำลังพวกจะทำไมปกป้องขอพี่น้องดูข้อ6ครับความหมายคืออะไรพระองค์ปกป้องคุ้มครองแบบ 7-11 นันสต็อป24ชั่วโมงทั้งกลางวันและอะไรและสุดท้ายครับขอพี่น้องช่วยอ่านครับขอเพียงแต่คุณเป็นคนของพระองค์ขอเพียงแต่คุณมั่นใจว่าคุณเดินในทางพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตามองพระองค์เท้าเดินในทางพระองค์
ถ้าใจผูกพันกับพงค์รับรองพงค์เป็นผู้อารักขาทำไมครับที่รักดาวิดไม่กลัวเพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพร้อมจะเผชิญเลยใครแตะคนพงค์เขาจะก็แตะพระเจ้าด้วยเพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วพี่น้องครับหนุนใจท่านด้วยพระเจ้าพระเจ้าเดี๋ยวออกจากที่ประชุมนี้เราไม่รู้ข้างหน้าจะมีเขาเงาพระเจ้าอะไรรออยู่แต่ไม่ต้องกลัวจำภาพนี้ไว้แม้ข้าพเจ้าเดินตามเขาเงาพระเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดเพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยดูภาพนี้ได้อารมณ์แน่นอนแม้ข้าพเจ้าจะเดินตามภูเขางอมัจจุราชข้าพเจ้าไม่กลัวใดๆถ้าภาพนี้ยังไม่ได้อารมณ์เจออีกภาพนึงแม้ข้าพเจ้าเดินตามภูเขางอมัจจุราชข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดคุณแน่เหมือนไก่ตัวนี้ไหมล่ะกล้าไหมล่ะเดินผ่านเคฟซีคุณกล้าไม่กล้าขอพระเจ้าอวยพรพระคำพระเจ้านะครับเนื่องจากเวลานะครับเราก็เท่านี้ก่อนนะครับร่วมใจฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพระวจนะพงศ์ที่มาถึงยังครับทั้งหลายขอพระเจ้าให้พระคำพระเจ้าไม่เพียงแต่พี่น้องฟังเข้าใจแต่จะเข้าไปถึงในหัวใจจนเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างตามแต่พระองค์ทรงนำขออวยพรในช่วงต่อไปที่เรามีโอกาสที่จะเข้าสู่พิธีมหาสนิทก็ขออยู่ในความรักเมตตาทรงด้วยกราบทูลนำพระองค์เป็นสกุลเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ